ที่4ของรายการนะครับคู่นี้ไม่ครบ5ยกนะครับจงอังดำสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับเจอกับดีเซน้อยเกียรติชัชนันท์ครับคู่นี้127ปอนด์นะครับมุมแดงจงอังดำสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับมาช่วงเช้ามาลดไป 0.2 นะครับอายุ19ปีเท่านั้นนะครับเป็นชาวจังหวัดสงขลานะครับฟอร์มล่าสุดมาแจ้งเกิดชนะเจ้านิคมวันดีเกษตรเอาไว้นะครับที่ลุมพินีส่วนดีเซน้อยนะครับเมื่อช่วงเช้าก็มาลด 0.2 เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มล่าสุดก็ผัดแพ้ผัดชนะเจ้าเดนซาบัวนายกเอท่าซาร่ามาครับก็อายุ21ปีนะครับสำหรับดีเซน้อยนะครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับคู่นี้นะครับเลทเปิดขึ้นมานะครับให้จงอังดำครับมุมแดงได้เปรียบอยู่5-3เลยกับอาจารย์บุญเลิศแก้วพิทักษ์เป็นผู้ห้าบนเวทีครับจงอังดำนี่ก็เป็นมวยสร้างนะครับของพี่หนุ่มน้อยนะครับส่วนดีเซนน้อยนี่ชื่อชั้นก็ดีครับแต่ช่วงหลังนี่ฟอร์มดรอปฟอร์มดาวลงไปเยอะครับต้องกลับมาทำร่างกายหน่อยครับดูครับกรรมการมีบ่นนิดนึงครับจังหวะมวยขวากับมวยขวาครับฝีมือก็อยู่ที่น้ำเงินครับแต่ถ้าวงในเหนียวแน่นนี่ต้องมุมแดงครับดูครับถีบเลยครับมาถึงก็ทักทายกันหนักๆเลยครับคู่นี้หมดชกที่1ครับแหมไปเตะพร้อมกับเสียงระฆังพอดีครับยิ้มเหมือนเขินเลยนะครับวันนี้แฟนมวยก็มาอุดหนุนพี่หนุ่มน้อยกันเยอะเหมือนกันครับไอ้ต่อยยกที่2ครับดูครับเกมนี้มันจบยังไงครับตรงอังดำเดินเลยครับดีเซน้อยหัวขวาฝีมือนี่ไม่ยอมถอยอยู่แล้วครับแต่ไปลงทุนเยอะมากไม่ดีครับไปปลายจะโดนเอานะครับจังหวะดึงสองอุ้ยไม่ถึงครับดึงแล้วสอกตามเข้าไปอีกทีจะเอาให้ได้เลยครับดีเซน้อยสอกไม่โดนไม่เลิกครับต่อยยัดเข่าเข้าไปครับเจอสอกสวนนี่ครับโอ้ตัวครับทักทายกันแบบนี้ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะแล้วครับดูครับปักเข้าไปเลยครับจงอังดำโอ้ดูกันเหลือเกินครับคู่นี้ซ้ายบังได้ต่อยขวาคือนักพยายามสอกต่อยซ้ายโอ้โหดูครับแหมหวาดเสียวเหลือเกินครับขยับพยายามหาจังหวะอยู่ครับเตะขวาได้พยายามแล้วก็ถอยครับแหมยังไม่เร่งครับสำหรับเจ้าอังดำดีเซน้อยก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโอ้ต่อยหมัดขวาสามเท่านั้นครับยุติเลยครับโอ้โหช็อตนี้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับแม่จังหวะประมาทครับจะไปต่อยจะไปเตะเขาครับแม่แล้วการตกครับเจอหมัดขวายิงตรงเลยครับโอ้โหช็อตนี้จานบุลเลอร์นี่ไม่ต้องนับให้เมื่อยตุ้มครับโอ้โหดูครับเห็นสภาพแล้วไม่น่าจะฟื้นทันครับก็เลยยุติการ